ไทยมาแล้วจ้าครับกลับมาบอลทั่วไทยนะครับในเบรกที่3นะครับหลังจากที่คุยกับฝ่ายบริหารจัดการไปแล้วตอนนี้ผมต้องคุยในเรื่องราวของทีมงานซับโค้ชนะครับที่เป็นเฮดเกตคูอะคาเดมี่เขาคืออดีตนักเตะชื่อดังของทีมชาติไทยนะครับฉายาไอ้ลัดหินอาจารย์สมพงษ์วัฒนาครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฮะครับสวัสดีครับไปไงบ้างฮะจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนี่กี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ห่างหายจากการลงสนามนะครับอ๋อก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะ 4-5 ปีแล้วที่ว่าทำบอลให้กับเด็กๆอยู่ครับนะเริ่มแรกจากที่เมืองทองนะครับตั้งแต่เริ่มอบรม cover coaching ครับที่เมืองทองแล้วก็สอนที่เมืองทองแล้วต่อจากนั้นมาก็มาที่แกนสปอร์ตครับนะครับพอแกนสปอร์ตสนามโดนตัดก็ไปสินธนาครับนะครับอยู่กับเด็กมาตลอดแล้วก็ล่าสุดก็มาที่นี่นะครับที่แกคูครับนะครับเพราะว่าพี่หนุ่ยพี่นาทีเทพนะครับเขาก็มีการทำมีเรื่องของลูกชายครับพัตเตอร์เขาเรื่องความฟิตไม่พอเขาเพิ่งกลับมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยมาเสริมก่อนเลยฮะตอนแรกแล้วก็มาเจอกับพี่ที่งานศพผู้ปกครองญาติผู้ปกครองแล้วพี่หนุ่ยเขาก็ถามว่าจานมาช่วยติวให้พัตเตอร์หน่อยอะไรเงี้ยที่แก๊กครูก็โอเคเข้ามาทำให้พัตเตอร์อยู่พักนึงครับพอดีอาคาเดมี่ที่นี่เขายุบไปเขาไปสอนที่อื่นแล้วพี่หนุ่ยเขาก็ถามว่าพี่พงษ์มาทำอะคาเดมี่กันไหมครับผมก็บอกว่าโอเคได้เลยพี่ทำเลยผมสอนเด็กได้อยู่แล้วว่าเขาก็รู้ว่าพัตเตอร์ก็เคยไปเรียนที่สินธนามาเงี้ยก็ได้เรียนได้เริ่มทำกันมาก็ถึงเวลานี้ก็ประมาณ3ปีแล้วครับเดือนแรกนะครับเป็นไงบ้างฮะเดือนแรกนี่มีแค่10คนก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ข่าวสารมาก10คนก็สอนแต่จังหวะดีที่ว่าเด็กมาจากกำแพงเพชรอีก10คนเป็น20คนนะเด็กเขาดูไลน์มาว่าเราเปิดสอนเขามาเลยปิดเทอมพอดีเขามาอีก10คนเป็น20คนก็สอนกันนะก็มี20ก็สอน10ก็สอนก็บอกแล้วเริ่มเราอย่าไปหวังอะไรมากนะเดือนแรกๆนะครับนะก็ทำมาเรื่อยๆนะครับก็มีเพิ่มมาทุกเดือนตอนนี้ก็ประมาณ 5-60 คนก็พอสมควรคือสามารถที่จะสร้างเด็กได้นะครับแล้วก็ทำทีมค่อยๆแพ้เข้ามาตลอดนะครับมีแข่งขันก็สมแข่งขันไม่แต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมเน้นในเรื่องของเทคนิคมากกว่าเบสิกที่ถูกต้องให้เด็กนะครับถ้าเด็กมีเบสิกที่แน่นเราก็สามารถต่อยอดขึ้นไปข้างบนได้ครับถ้ามีแต่เรื่องกำลังพอไปขึ้นไป18 10 15 18เนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้สู้พวกที่มีเทคนิคแน่นไม่ได้ครับโยนวิ่งแข่งเนี่ยกำลังอย่างเดียวครับใช้กำลังอย่างเดียวเนี่ยสามารถทำได้ภายใน1เดือนสามารถที่จะสร้างให้เขาได้แต่เทคนิคไม่ใช่สร้างเดือนเดียวได้ต้องเป็นปีต้องทำนานๆเกิดความชำนาญเกิดความแม่นยำถึงจะโอเคถามว่าเด็กถ้าจับฟุตบอลไม่ได้จับแล้วคอนโทรลบอลไม่อยู่ครับพาสซิ่งไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้ไปต่ออะไรไม่ได้ต่อให้คุณวิ่งแค่ไหนก็ตามใช่ก็ไม่เจอบอลอีกอยู่ดีไปเจอคนที่ก็มีเบสิกข้อบอลลงหลบนิดเดียวเขาเอาบอลเคลื่อนที่จังหวะแรกเฟิร์สทัชครั้งแรกเข้าไปกับฟุตบอลวิ่งมากินลมเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนนะครับที่ผมเคยไปทำเพราะว่าผมได้มาจาก cover coaching ได้มาจากเมืองทองมากมายเลยที่เขาให้ผมได้มีโอกาสตรงนี้ก็ขอขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับที่ทำให้ผมได้มีอาชีพนะครับแล้วก็มาช่วยพี่หนุ่ยที่นี่สิ่งที่สำคัญก็คือพี่หนุ่ยเป็นคนบ้านเดียวกับผมคือคนใต้ไปกันแล้วก็เรารู้จักกันมาไม่ใช่ว่าแค่ปีเดียว2ปีรู้จักกันมาตั้งแต่พัตเตอร์อายุ6ขวบอ่ะนะครับก็รักเขารักพี่หนุ่ยก็เลยช่วยมาช่วยทำกันตรงนี้ครับแล้วมาที่นี่อาจารย์ดูหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเราขอโฟกัสไปที่เด็กรุ่นใหญ่หรือยังไงฮะอ๋อไม่ครับคืออันเนี้ยเราจะเน้นไปในเรื่องของเทคนิคนะครับการจับบอลการคอนโทรลบอลส่งบอลนะรูปแบบต่างๆหลากหลายเนี้ย
ผมก็ช่วยดูแลมีน้องมาช่วยรุ่นใหญ่ก็มีอาจารย์ไก่ดูรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่อาจารย์เอกครับแล้วก็รุ่นเล็กสุดก็อาจารย์โต้งครับรุ่นกลางนี่ก็เป็นออฟครับก็ช่วยกันตรงไหนเขาดูแล้วการจัดการเขาบอลก็วางไว้เยอะเด็กไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมก็ต้องเข้าไปกระซิบหรือไปบอกว่าอย่าให้บอลว่างให้เด็กเล่นกับฟุตบอลเยอะๆก็คือเราก็จะเป็นไกด์ในการออกทริคแบบฝึกอะไรต่างๆให้เขาใช่ไหมแล้วก็มีแนะนำมาก่อนอะไรเงี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเราต้องบอกเขาก่อนครับถ้าอันไหนที่เขาทำแล้วดูยังไม่ดีเท่าไหร่เราก็เข้าไปเสริมให้อะไรเงี้ยครับครับก็ดูทุกชุดที่ต้องเสริมกันแล้วที่เก็ตคูลอะคาเดมี่นี่เขาเปิดแต่เฉพาะผู้ชายเฉพาะจำกัดอายุหรือว่ามีผู้หญิงด้วยไหมมีครับมีน้องแพรนะครับรุ่น10ขวบครับแล้วก็มีนุกตอนนี้ไปต่างประเทศด้วยเดนมาร์กไปกับโรงเรียนกีฬาก็คือไปเพราะฟุตบอลครับฟุตบอลไปฟุตบอลเป็นฟุตบอลที่นี่มาก่อนฮะเขามาเรียนที่นี่ด้วยนะครับเขาก็ตอนนี้ไปสอบเข้าโรงเรียนใช้ได้เลยล่ะดีแข่งขันถือว่าดีเลยในระดับ12ขวบนะครับถือว่าดีครับก็ไปสอบเข้าโรงเรียนกีฬาก็ได้แล้วโรงกีฬากรุงเทพนะครับแล้วก็ได้แล้วก็ได้ไปนิวซีแลนด์มั้งก็เสียไปนิวซีแลนด์แล้วเด็กที่นี่ฮะเด็กที่นี่เค้ามีเอกลักษณ์ยังไงบ้างเค้าอาจจะมีในเรื่องของเทคนิคที่ยอดเยี่ยมหรือว่าจะเป็นในส่วนของความเข้าใจในเกมเพราะว่าเห็นก็หลังๆก็เริ่มมีออกภาคสนามกันบ้างก็มีบางทีเราก็เชิญทีมอะคาเดมี่ที่อื่นมาเล่นด้วยกันมาจอยด้วยกันครับคืออาจจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กมีเกมแข่งขันบ้างไม่งั้นถ้าเราไม่มีเกมแข่งขันเลยเราซ้อมแต่พวกเราพอตอนใกล้เลิกเหลือสัก15นาที20นาทีให้เด็กเล่นกันเองเขาก็บางครั้งก็เบื่อแล้วก็เราไม่รู้ว่าพัฒนาการในกลุ่มเราเป็นแค่ไหนเราต้องการดูด้วยแล้วก็ดูแล้วแข่งขันแล้วเราต้องเอามาแก้ไขเด็กเราด้วยเพื่อที่จะให้เขาพัฒนาให้เร็วขึ้นแล้วแข่งขันอย่างเงี้ยอาจารย์เคยคุมทีมลีกอาชีพมาด้วย ก็มีทั้งภูเก็ตครับนะฮะทีมสงขลาด้วยนะฮะแล้วถ้าเด็กแข่งเราดูเด็กแข่งขันอย่างเงี้ยคุมเนี่ยมันเหมือนกันนะฮะเราหรือว่ามันต้องจิตวิทยามากกว่าหรือโอ้โหสอนเด็กนะครับพี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าสอนเด็กถามว่าคนที่สอนเด็กเก่งที่สุดก็คือสอนเด็กเล็กตั้งแต่6ขวบถึง9ขวบ10ขวบเพราะว่าสมาธิจะสั้นนะสมาธิสั้นแล้วก็บางคนออกนอกกรอบตลอดคุยถามว่าคุณบริหารทีมยังไงให้เขาอยู่คนเดียวให้ได้ครับมีฟุตบอล1ลูกให้สามารถก็ทําได้ที่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางมาร์คกล้วยไว้แล้วให้เขายืนแล้วให้เขามีฟุตบอล1ใบเราจะสอนยังไงครับนะครับแล้วก็เล่น1-1 2-2เนี่ยเราจะสอนยังไงให้เขาสามารถส่งบอลกันได้มีกติกาเพิ่มขึ้นมาต้องส่งบอลก่อนต้องครับก่อนเข้าไปยิงนะ1ครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยไม่งั้นก็จะเป็นพึ่งเข้าลังหมดเลยโอ้โหเหมือนปลาสวายหุบหนมปัง แล้วก็เหมือนผมเคยสอนที่เมืองทองครับที่สอนอยู่อีกคนนึงสมาธิสั้นวิ่งเล่นคนเดียวกำลังสอนอยู่เลยมาฉี่ใส่เท้าผมว่า มีทุกอย่างมีครบมีครบคนก็สอนสอนก็โอ้ยเมื่อยนอนต้องลุกขึ้นมาใหม่จะนอนก็นอนเงี้ย คือแต่เราก็มีความสุขตรงที่ว่าสอนแล้วเด็กเราเห็นเด็กพัฒนามีผมเคยสอนคนนึงแต่ผมจำไม่ได้นะครับตอนนี้เขาก็เป็นพระเอกใน5รัชานนท์น่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าคนไหนเพราะว่าเขาโตแล้วเขามาทักผมตอนที่อยู่เมืองทองแล้วดารามาแข่งกับผู้ฝึกสอนน่ะเขาก็ถามอาจารย์อาจารย์จำผมได้ไหมบอกจำไม่ได้หรอกลูกเขาเป็นดาราแล้วพ่อกับแม่เดินมาถึงจะจำได้อ๋อโตขึ้นนี่หล่อเหลามาเลยเป็นพระเอกแล้วล่ะเป็นพระเอกแล้วด้วยนะครับครับก็นั่นคือผลงานที่เราจำเขาไม่ได้แต่เขาจำเราได้เพราะเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็แก่ลงแก่แต่เขาจำเราได้ในสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ว่าเราสอนเขาแล้วเขาได้พัฒนา บางคนก็ไปติด12ก็มี14ก็มีเหมือนเนี่ยเบลครับเขาไปติดอยู่ที่พัฒนาเขาพัฒนา FC ที่ระยองเราส่งไปคัดหรือว่าผู้ปกครองเขาไป
พี่แนะนำไปคัดแล้วเราก็ไปด้วยไปดูเด็กด้วยครับเขาก็ติดอยู่ตอนนี้เขาก็เข้าค่ายเข้าไปเรียนที่นู่นฟรีหมดทุกอย่างแล้วเราดูยังไงฮะพี่พงษ์เราดูยังไงว่าเด็กคนนี้ เขามีคุณสมบัติที่โอเคละบางคนก็อาจจะเก่งแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งเข้าตาสถาบันนั้นๆหรือเปล่า เราจะคัดกรองพวกเขายังไงดีคือเนี่ยเวลาเราซ้อมเขาหนึ่งความมุ่งมั่นเขาเราดูแล้วเออคนเด็กคนนี้นะครับมีโอกาสมีความมุ่งมั่นที่จะอยากเล่น มีระเบียบวินัยในการเล่นเชื่อฟังกติกาที่โค้ชสอนอะไรเงี้ยแล้วเทคนิคเขาแน่นแล้วเขามีพวกนี้มีพรสวรรค์อีกนะครับที่จะจับบอลคอนโทรลบอลความคิดสร้างสรรค์การแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงเนี้ยเรามองเห็นกับสิ่งที่เขาเหตุการณ์บางอย่างเขาไม่น่าจะทำได้แต่ก็ทำได้นั่นคือพรสวรรค์เราก็เลยเขาอยู่ในระเบียบวินัยอะระเบียบวินัยการเล่นระเบียบวินัยในสังคมอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่มีนิสัยดีพร้อมกับผู้ปกครองที่คอยประคองลูกเขานั่นคือสิ่งสำคัญผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ปกครองมาคอยประคองนะเด็กรุ่นม.3 ม.4 เนี่ยกำลังรุ่นแบบมีความเชื่อมั่นตัวเองในสิ่งที่ว่าผมถูกตลอดไม่มีผิดนะก็จะเชื่อเพื่อนแล้วเขาจะออกนอกลู่เลยนอกลู่ไปเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าซ้อมเลยบอลวันนี้แต่คนนี้เขาไม่ใช่ผู้ปกครองต้องยอมเลยหน่อยใช่ไหมเนี่ยเหมือนผู้ปกครองของเบลครับที่เนี่ยครับเขาก็มาทุกวันมีแต่มาทำน้ำตะไคร้ต้มน้ำตะไคร้มาให้เด็กๆกินกันด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็หาขวดมาให้ไม่พี่ขวดก็คือก็เหมือนเป็นช่วยกันอ่ะเป็นครอบครัวล่ะมามีบุตรหลานมาเรียนที่นี่ก็ที่นี่ก็คือองค์กรของพวกเขาใช่อ๋อนั่นก็คือพี่พงศ์ก็พยายามจะหากิจกรรมให้บุคคลก็ได้มาจอยกันได้มีส่วนร่วมกับลูกอะไรเงี้ยรู้จักกันซึ่งกันและกันด้วยเพื่อจะเอื้อในเรื่องราวเวลามีปัญหาเอ้ยไม่มีรถอะไรเนี้ยไปด้วยกันเงี้ยให้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาเราไปเผื่อเขามีลงทีมครับแล้วโครงการของพี่ก็คือเคยทำสมัยก่อนก็ที่สอนกับสุรักษ์อยู่ข้อมแข้งทองนะก็ไปต่างจังหวัดไปนู่นนครพนมนู่นแล้วก็เด็กไปแข่งทุกรุ่นเลยแล้วก็มี VIP ด้วยผู้ปกครองคือ VIP ของเราเราก็ไปเป็นรถบัส2คันไปเลยไปทัวร์อีสานครับเด็กเล่นทุกรุ่นเลยแล้วก็ผู้ปกครองเล่นเป็น VIP ของเราไปด้วยที่นี่ก็ที่นี่ก็อยากจะไม่ได้จะทำอยู่นะครับไม่ได้เคยทำมาเคยเอาผู้ปกครองเล่นไปครั้งนึงแล้วลองดู ก็เขาก็ชอบนะครับผู้ปกครองเขาก็ชอบแล้วสิ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้ผู้ปกครองลูกเขารักสโมสรมากขึ้นครับสิ่งที่เราเห็นแล้วนะทีมโค้ชอะนอกจากพี่พงษ์เองโอเคอาจจะผ่านโค้ชชิ่งมาของ SCG เมืองทองที่ทำมารุ่นแรกๆเลยนะฮะโค้ชชิ่งแต่ก่อนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีสอนที่จะเป็นผ่านการอบรมสอนฟุตบอลเยาวชนครับหลังๆเขาจะเรียกว่าการ์สรูทมากขึ้นการ์สรูทเพิ่งมาใหม่นะฮะถ้าเมืองไทยก็โค้ชชิ่งแต่ก่อนนักเตะดังๆผ่านมาเยอะแล้วโค้ชใหม่ๆนะฮะโค้ชณเวลานี้เนี่ยโค้ชทั่วไปเนี่ยเขาพี่พงษ์ว่าเขาแน่นแค่ไหนในการสอนเด็กเยาวชนอ่ะอย่างแก๊กครูก่อนแก๊กครูเขามีการผ่านอบรมไหมก็มีพี่ไก่ที่ไปอบรมการ์ดลูสมาไก่นะก็ไปอบรมการ์ดลูสมาพี่ต้องก็อบรมทิชชิ่งไรเส้นครับทิชชิ่งนะครับแล้วก็พี่ออฟยังไม่ได้อบรมแต่ว่าเอาแผ่นที่พี่มีหลายอย่างทั้ง cover coaching การ์ดลูสแล้วก็ cover coaching ของต่างๆใน15ประเทศทั่วโลกอ่ะเขาจะมีมามีเป็นเอกสารข้อมูลเป็นซีดีมาแล้วเนี่ยพี่ก็เอาให้เขาดูครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเขาเองครับเขาก็อยากไปอบรมแต่ว่าเขาไม่มีสโมสรตรงนี้เขาไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับนะก็เป็นเรื่องที่ให้เขาศึกษาจากแผ่นซีดีที่พี่มีอะไรเงี้ยก็โอเคนะอันไหนที่เขาขาดเราก็เติมให้เขาแนะนำกันแต่หลังจากนี้ก็เชื่อว่าทางสถาบันก็น่าจะมีการส่งไปอบรมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็นี่พี่ไปวันที่25ถึง29เนี่ยพี่ยาเปิดสัมมนาเกี่ยวกับฟุตบอลการเล่นครับที่พัฒนากอล์ฟครับ5วัน25ถึง29ก็เอามาต่อยอดกับให้น้องๆที่นี่ต่อครับ
าจจะมาต่อยอดหรือถ้ามีทีมทำแล้วก็มีโอกาสได้ทำทีมเราก็อาจจะพัฒนาตัวเองด้วยครับแล้วก็เปรียบเทียบหน่อยฮะจานทงก่อนหน้านี้จานเล่นบอลมาตั้งแต่ในวัยเด็กเหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้กับเด็กเมื่อก่อนโอกาสของพวกเขาเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยมันแตกต่างกันโอ้ยผิดกันเยอะมากพวกพี่สมัยพี่เล่นม่วงอยู่หลังประตูคอยเตะลูกเขาเตะออกแล้วเตะคืนมาให้เขาเตะไกลที่สุดเท่าไหร่ได้ครับไม่มีคนสอนอ่ะไปเล่นก็มีอาจารย์ครูพละก็สอนแต่ไม่ถึงกับมีเรื่องเทคนิคสอนเอาไว้ลงทีมไม่ละเอียดแบบนี้ไม่มีแบบมาจับเท้าซ้ายเท้าขวาหรือล็อกข้อเท้าล็อกยังไงไม่มีครับไอเตะกับลงทีมอย่างเดียวก็เหมือนที่เราเคยเห็นมาสมัยก่อนเอาบอลไปใบนึงครูพละก็นั่งกอดอกให้เด็กเล่นเกมกันเล่นทีมกันเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไงครับแต่ก็มีหลายๆที่ไปเน้นเรื่องการแข่งขันซะเยอะซึ่งไม่ดีหรอกแข่งขันเยอะผู้ปกครองชอบแต่ลูกเขาไม่ได้อะไรเทคนิคไม่มีเลยเอาเวลาแข่งขันเนี่ยมาเรียนก่อนดีกว่าผมถามว่าเราแพ้เขาเนี่ยวันเนี้ยปีเนี้ยเราแพ้เขาแต่วันข้างหน้าเราต้องมีชนะเขาแล้วก็ชนะยืนด้วยยาวด้วยไม่ใช่ว่าแพ้ตลอดแต่ตอนเริ่มเนี่ยเราจะแพ้ตลอดจากที่เด็กมาเรียนกับเราถ้าเขาอยู่กับเราแบบที่พัตเตอร์เคยอยู่กับพี่นะพัตเตอร์อยู่ตั้งแต่6ขวบจนถึง12พัตเตอร์คือลูกพี่ชายของพี่หนึ่งลูกพี่หนึ่งแต่ก่อนก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติเหมือนกันครับรุ่น12 14เขาก็ไปติดแล้วก็มีลูกพี่อ้วนยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมของทีมอยุธยา FC ใช่ลูกเขาจนกระทั่งนั่นก็เก่งใช่ไหมนั่นก็เก่งเท้าซ้ายเล่นถนัดซ้ายแล้วก็มาเรียนรุ่นเดียวกับพัตเตอร์แล้วก็ไปเรียนอเมริกาก็ไปเล่นบอลอยู่ที่อเมริกาเล่นบอลอยู่ในลีกของคนไทยนะก็ไปเล่นอยู่ส่วนเนี้ยทำไมคือจากศูนย์เด็กที่มาเนี่ยจากศูนย์เหมือนน้องแพรผู้หญิงครับจากศูนย์เลยไม่เป็นเลยมาวันนี้พอได้ละโอ้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะขาดเรียนอ่ะเขามาเกือบทุกวันที่เปิดสอนเนี่ยเขามาทุกวันแล้วอยากให้ขึ้นไปเจอชุดใหญ่เพื่อพัฒนาตัวเองบอกยังไม่เก่งพอที่จะขึ้นไปเขาบอกเขายังไม่ขึ้นครับเขาต้องการทำเรื่องเทคนิคให้แน่นก่อนผู้ปกครองเขาก็โอเคนะนี่หนึ่งแล้วก็เหมือนนุกอะที่มาเล่นอะก็โอเคครับแล้วตอนนี้มีน้องตัวใหญ่อีกคนนึงเพิ่งมาได้2อาทิตย์เมื่อเห็นครับก็ผู้หญิงก็มีนะก็เล่นได้ผู้หญิงก็คือจะอายุมากกว่าผู้ชาย2ปีถึงจะเล่นได้สมมติผู้หญิง12เนี้ยต้องเล่นกับเด็ก10ขวบผู้ชายถึงพอจะถูกสีกันหน่อยเนื้อความแข็งแรงเนี้ยมันจะผิดกันนั่นคือก็ตามเกมเขาอยู่แล้วครับเนี่ยอะคาเดมี่ทุกวันนี้เปิดเป็นร้อยฮะเป็นร้อยนี่เฉพาะกรุงเทพเป็นร้อยเฉพาะกรุงเทพถ้าในทั่วไทยเนี่ยเป็นพันๆใช่มันมีความสำคัญต่อเยาวชนไทยยังไงครับอะคาเดมี่ฟุตบอลจะมีประโยชน์ต่อน้องๆยังไงมีมากเลยถ้าเขาเน้นเรื่องเทคนิคนะครับครับแล้วก็มีแข่งบ้างตามโอกาสที่จะให้ทำให้เด็กมีความอะไรความมุ่งมั่นในการรู้ระบบทีมบ้างเนี่ยไม่ใช่โอ้แข่งทุกอาทิตย์จนไม่มีการเจริญเติบโตอ่ะนะเรื่องเทคนิคเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนที่เขาเปิดกันเยอะๆถ้าที่ไหนเรื่องเทคนิคดีก็อยู่ได้ยาวหน่อยนะครับถ้าประชุมผู้ปกครองอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเทคนิคกับแข่งมันมีผลแตกต่างกันอย่างไรครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กได้พัฒนาเยอะถ้าผู้ปกครองชอบเรื่องเทคนิคนะเขาก็จะได้ลูกที่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายขึ้นพูดถึงผู้ปกครองมาเยอะแล้วช่วงท้ายนี้ฝากอะไรถึงผู้ปกครองหน่อยอาจารย์สมพงษ์วัฒนามองว่าถ้าเราเป็นเรามีลูกอยู่คนนึงเนี่ยอยากให้ลูกเราเก่งเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนเราควรจะสอนเขาแบบไหนดีก็เรื่องฟุตบอลครับเรื่องฟุตบอลเรื่องฟุตบอลก็ต้อง ถามเขาก่อนเขาชอบหรือเปล่าบางคนโดนบังคับมาเล่นก็มี นะครับซึ่งมันไม่มีผลดีกับเด็กพ่อแม่ชอบทีมชาติไทยเชียร์ทีมชาติไทยอยากให้ลูกเล่นแต่ลูกนี่ไม่ได้จะ
เหมือนตัวอย่างลูกผมอะผมก็อยากให้เขาเล่นแต่เขาไม่ชอบเขาไปเรียนนิเทศอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าผมอยากเป็นนักถ่ายภาพอิสระอย่างเงี้ยซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้ตรงนั้นเพราะเขาโตแล้วเขาเลือกเดินทางชีวิตของเขาแต่ว่าในเรื่องของฟุตบอลเด็กๆนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งพ่อแม่บางคนอยู่คอนโดลูกไม่เคยโดนหญ้าเลยไม่เคยโดนแดดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เยอะด้วยแล้วก็เขาลงมาสัมผัสตรงนี้จากที่เขาเป็นลูกอาจจะเป็นลูกคนเดียวโดนตามใจมาเยอะมาเล่นตรงเนี้ยเขาจะได้รู้เรื่องกติกาครับเรื่องความแข็งแรงของร่างกายเรื่องเทคนิคฟุตบอลเรื่องแบ่งปันเพื่อนเรื่องอภัยกันได้จากที่อยู่บ้านผมเป็นใหญ่คนเดียวกลายเป็นเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยขอโทษเป็นไม่เป็นไรเป็นขอโทษเป็นบางคนมาร้องไห้เลยเพื่อนเล่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่พอไปสักพักนึงเขาก็จะรู้แล้วเออเราต้องสอนเขาให้อยู่ในสังคมได้สังคมภายนอกด้วยครับการพูดจาการทำความเคารพผู้ปกครองทุกคนที่เรารู้จักตรงเนี้ยต้องเคารพต้องมือ10นิ้วต้องเดินหน้าผมบอกได้เลยว่าในชีวิตผมไม่เคยมีอะไรเลยมีแต่มือ10นิ้วเจอใครเราก็ไหว้ถามว่าผู้ใหญ่ที่เห็นเด็กไหว้ผู้ใหญ่แต่ละคนไหว้ผู้ปกครองแต่ละคนสัมผัสแล้วก็รู้สึกดีแล้วเขาก็มีใจที่จะคุยด้วยมีใจที่จะช่วยเหลือเราด้วยนะครับสิ่งนี้ถ้าเราสอนให้เขารู้จักตรงนี้ด้วยเขาจะเป็นคนดีในสังคมเป็นคนเก่งในเกมกีฬาเป็นคนมีมารยาทมีสัมมาคารวะครับนะครับเราไม่ใช่สอนแต่ฟุตบอลอย่างเดียวแล้วมองฟุตบอลณเวลานี้ในส่วนของการผลักดันเยาวชนเนี่ยเราเดินทางมาถึงสิ่งที่มันพอดีแล้วหรือว่ามันยังน้อยไปฮะไหนๆเราก็มาอยู่ในส่วนของอะคาเดมี่แล้วตรงเนี้ยในความคิดพี่ถ้าสมาคมเอาโคเวอร์เข้าไปอยู่ในแผนงานครับหรือการ์ดลูสเข้าไปอยู่ในแผนงานของสมาคมเพื่อกระจายให้สโมสรทุกสโมสรมีการฝึกสอนอะคาเดมี่ของสโมสรที่แน่นอน มีทีมสำรองแน่นอนอะไรเงี้ยพี่ว่าวันข้างหน้าเราก็สู้ที่ไหนก็ได้เหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจีนเขามีหมดนะครับมี cover coaching จากสมาคมบังคับเลยนะครับออสเตรเลียครับนั่นก็มีไปแล้วแอฟริกาอเมริกาก็มีอังกฤษมีมานานแล้วใกล้ๆเรากับใต้กันนั่นละ15ประเทศในโลกที่เมื่อปี46นะครับที่พี่อบรมครั้งแรกกับโค้ชของ Cover Coaching ครับเป็นไงบ้างฮะก็โอเคนะที่นั้นก็มีหลายคนในกลุ่มเดียวกันครับก็เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็ได้มาถ่ายทอดให้เด็กก็หลายๆคนที่เข้าไปติดทีมชาติในการที่เราสอนเรื่องมาจาก Cover Coaching ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพงษ์วัฒนามากนะฮะที่สละเวลามาพูดคุยหวังว่าเด็กๆที่เห็นข้างหลังอยู่ใครก็ได้หรือว่าน้องๆที่อยู่ในเกคูอาร์บีไว้ข้างหน้าจะผ่านผลิตจากอาจารย์สมพงษ์แล้วก็อย่างน้อยๆเล่นหลีกอาชีพหรือไม่ก็เอาไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นลูกผู้ชายหรือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพครับผมครับครับสวัสดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวช่วงหน้าเราหลังจากที่เราคุยไปแล้วอาจารย์สมพงษ์ไปแล้วเซนุยนะทีเทไปแล้วช่วงหน้ามาคุยกับผู้ปกครองหน่อยส่งน้องๆมาเรียนเนี่ยพวกเขาได้อะไรกันบ้างฟุตบอลทั่วไทยมานะครับ